ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพิมนาราโคสวิรวัฒน์กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะซึ่งให้คุณนะคะได้จุดประกายความฝันและได้เลือกเส้นทางในแบบที่คุณเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์ค่ะของเราในวันนี้นะคะก็เป็นช่างภาพที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเลยค่ะในวงการช่างภาพนะคะผลงานของเขานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนค่ะและอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือเขาเป็นคนไทยเพียงคนเดียวค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นช่างภาพอย่างเป็นทางการในงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสกษัตริย์แห่งภูฏานนั่นเองค่ะภาพทุกภาพของเขานะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างมุมมองความคิดและองค์ประกอบค่ะเรียกได้ว่าในการลั่นชัตเตอร์ของเขาทุกครั้งนะคะเป็นการทุ่มเทเพื่อให้ได้ภาพที่เรียกได้ว่า once in a lifetime ที่เรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ช็อตที่สำคัญที่สุดในชีวิตผ่านไปโดยเด็ดขาดค่ะและนั่นก็คือคุณวีรศิลป์พรเลิศศิลป์หรือป้าชูค่ะมันก็ต้องมีวิธีการถ่ายแบบว่ายิงปั้งจบเขาเอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูภาพโอ้เยี่ยมโอเคจบจบเลยแต่รอบนึงไม่แน่ใจก้มดูอยู่นั่นเขาไม่เชื่อมั่นเราแล้วด้วยความที่เราเป็นช่างภาพที่จะต้องลุยเป็นงานอีเวนต์งานที่เป็นเสี้ยววินาทีของอารมณ์ดังนั้นความแข็งแรงสำคัญมากแข็งแรงและต้องเร็วด้วยเสี้ยววินาทีต้องได้นั่นเราถือกล้องปุ๊บยกปั๊บปรับบังๆๆๆเร็วทุกอย่างต้องเร็วและแข็งแรงไอสไตล์ว่าชูจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญในการจับเสี้ยววินาทีของอารมณ์ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานสำคัญในชีวิตอยากได้ช็อตประทับใจในชีวิตแต่อยากได้ช่างภาพที่สไตล์ไม่เหมือนใครสะใจละบูล้างผ่านประชูครับและตอนนี้ค่ะนี่ก็อยู่กับคนที่ทุกคนนะคะต้องประทับใจแล้วก็อึ้งในฝีมือของท่านนี้นะคะนั่นก็คือคุณวีรศิลป์พรเลิศศิลป์หรือประชูของเราครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้สนุกครับผมสนุกใช่ไหมคะหนูขอถามก่อนได้ไหมครับผมจริงๆแล้วหนูจะรู้จักในชื่อของพี่นิดด้วยแล้วป้าชูนี่คือชื่อคุณแม่เลยนึกยังไงพี่นึกยังไงถึงนำชื่อคุณแม่มาคือพออยากเป็นช่างภาพเนี่ยแม่ให้กำเนิดให้ชื่อเรามาแล้วชื่อในอาชีพช่างภาพขอญาติดึงชื่อแม่มาเป็นผลทางการตลาดไม่มีอะไรหรอกครับพอคนคิดว่าเป็นป้าผู้หญิงแน่แต่จริงๆให้เป็นผู้ชายคนก็จำได้แล้วพอเราถ่ายรูปออกมาดีคนจะจำง่ายขึ้นแล้วเหตุผลสำคัญพอชื่อแม่มาปุ๊บเนี่ยทำเร็วไม่ได้เพราะทำเร็วปุ๊บคนด่าแม่ทำดีคนก็ชมแม่ถือเป็นการตอบแทนแม่ในตัวแค่นั้นเองครับโอ้โหได้ได้ว่ากตัญญูไปด้วยนิดนึงคือทำเร็วมาเยอะแล้วขอโอกาสทำดีมั่งค่ะแล้วตอนนี้รับการรับงานเป็นยังไงบ้างคะเพราะสนุกดีครับเต็มที่แล้วครับจ้างเยอะๆนะครับจ้างเยอะๆงานของพี่ชูที่รับในช่วงนี้มีงานแบบไหนหลักๆตอนนี้นะครับเดิมก็จะเป็นพวกกลุ่มอีเวนต์งานเปิดตัวพวกกลุ่ม VIP แล้วตอนนี้ลุกเข้าสู่ตลาดเวดดิ้งดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพรีเวดดิ้งงานเวดดิ้งจริงๆเต็มที่ครับงานป้าชูไม่ใช่งานที่อาจจะดีที่สุดแต่รับรองได้ว่าทุกครั้งที่ทำงานในป้าชูประทับใจแน่นอนเป็นอย่างที่ป้าชูว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครคือที่พูดถึงป้าชูเนี่ยจะพูดถึงว่าเป็นคนที่แบบว่าเก็บทุกช็อตที่ประทับใจพยายามมากกว่ามันเป็นหน้าที่ครับเขาจ้างมาแล้วงั้นทุกช็อตเสี้ยววินาทีแห่งอารมณ์เรามีหน้าที่ไปจับภาพเหล่านั้นเก็บไว้เป็นภาพประทับใจของเขาไม่ว่าเงินน้อยเงินมากเราทำเต็มที่เต็มที่สำหรับงานที่ประทับใจของป้าชูนะคะตอนนี้ที่คิดว่าประทับใจมากที่สุดจริงๆมันทุกงานเลยนะครับเพราะว่าทุกงานเนี่ยมีความยากไม่เหมือนกันทุกงานมีปัญหาทั้งนั้นไม่มีงานไหนราบรื่นงั้นประเด็นถ้างานไหนราบรื่นแสดงว่าการ์ดพังแต่ถ้างานไหนมีปัญหาแสดงว่าได้ภาพแน่นอนคิดแค่นี้เองครับอย่างนั้นเลยเหรอคะอย่างนี้เลยครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะงั้นก่อนทำงานก็จะไหว้พระไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดขอเพื่อให้เปิดทางให้เราก็คือเราก็เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแน่นอนถ้าจำเป็นครับเราโทษนะครับมาเหยียบตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเหยียบใครบ้างพันธุ์พระบุรุษมีทั้งสัมภเวสีมีอะไรเยอะแยะเขาอยู่เขาดีๆเรามากวนเขาปุ๊บเกิดเขาไม่พอใจปุ๊บเราไม่ได้ภาพแล้วแต่ถ้าเขาอวยให้เราปุ๊บเราได้ช็อตมหัศจรรย์เคยมีแบบถ่ายไม่ติดไหมคะว่าชูมีฮะมีเยอะครับเหตุการณ์ประมาณนี้เยอะมากคือกดไม่ติด
กดไปภาพหายเยอะครับเยอะแล้วอย่างนี้ป้าชูทำไงคะเวลาที่เป็นช็อตที่สำคัญแต่หายทำใจครับ บอกเลยทำใจเจอเยอะเจอเยอะครับเจอเยอะเลยใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องป้องกันงั้นในกล้องของเราเนี่ยถ้ามันมี2การ์ดท่านได้เปรียบก็เซฟไว้2การ์ดเลยปกติก็ใช้กล้องตัวนี้เลยว่าเห็นป้าชูถือกล้องตัวนี้แล้วก็เลนตัวนี้แล้วครับเป็นหลักเลยที่จะใช้อย่างนี้เวลาเราไปถ่ายป้าชูคะเคยมีไหมคะป้าชูที่แบบเราคิดว่าประทับใจละแต่ไปถึงลูกค้าบอกว่าไม่ฉันอ้วนเป็นเรื่องปกติแล้วป้าชูทำอะไรคะทำใจสิครับยืนยิ้มมากครับเถียงกับลูกค้าแพ้คือชนะน้ำคำแต่ไม่ชนะน้ำใจเงินก็ไม่มาครับคือสมัยแรกๆเนี่ยทำตามใจเราแต่หลังๆเนี่ยตามใจลูกค้าอยากได้แบบไหนเอาแบบนั้นแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบงานเราจริงแต่อยากให้เราโผล่หน้างานไม่ไปแต่ถ้าเขาชอบผลงานเราแต่ว่าปรับว่าป้าชูคะอย่างนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมพบกันครึ่งทางอย่างนี้ได้โอเคตามใจลูกค้าในการถ่ายภาพที่ป้าชูทำอยู่ทุกวันนี้คิดว่าตรงไหนมันยากที่สุดนะคะตัวเราเนี่ยครับเราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้คือในช็อตที่บางครั้งเวลาเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วโวยวายป้าชูก็เป็นแต่โวยวายปุ๊บเราต้องตัดจบตรงนั้นเพราะถ้าเรายังคงอยู่ในอารมณ์นั้นช็อตข้างหน้าหายหมดละแล้วเวลาถ่ายภาพพยายามดูภาพให้น้อยที่สุดดูที่โปรแกรมในกล้องคือวัดแสงทุกอย่างต้องให้จบหลังกล้องกดปุ๊บต้องฟีลลิ่งต้องได้เลยว่าเนี่ยเราได้ภาพแล้วสำคัญที่สุดครับถ้าเราไม่จบหลังกล้องกดปุ๊บแล้วดูภาพเนี่ยถ้าภาพไม่สวยลูกค้ายี้เลยนะแต่ถ้าจบหลังกล้องปุ๊บดูภาพลูกค้าแฮปปี้ปุ๊บที่เหลือเป็นเรื่องของเราละแล้วมันก็ต้องมีวิธีการถ่ายแบบว่ายิงปั้งจบเขาเสร็จแล้วดูภาพโอ้เยี่ยมโอเคจบจบเลยแต่ว่าปุ๊บไม่แน่ใจก้มดูอยู่นั่นเขาไม่เชื่อมั่นเราละบางทีคือเราต้องมั่นใจบางทีเราต้องแอดกลับถ้าอย่างนั้นหนูขอถามไปถึงตอนที่ประชูไปถ่ายงานสำคัญที่เป็นพระราชพิธีเข้าไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคะประชูก็เป็นโอกาสที่ดีฮะก็เรียกว่าได้ทำงานที่ภูฏานเนี่ยหลายรอบแล้วรอบละ10 กว่าวันงั้นครั้งที่ไปครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังจากนั้นก็ได้มีงานจากภูฏานมาตลอดจนถึงสุดท้ายเป็นคนเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีต่างชาติคนอื่นด้วยที่ได้โอ้งานนี้ทั่วโลกไปหมดเลยครับค่ะแต่เพื่อนมันว่าป้าชูเป็นคนเดียวที่เขาออก work permit รับจ้างให้ไปถ่ายภาพเพื่อให้ลงนิตยสารเป็นทางการของประเทศภูฏานคือคนเดียวในโลกที่เขาจ้างแค่นั้นคนเก่งของเราเยอะแต่เราโชคดีแค่นั้นเองครับมีจังหวะไหนที่รู้สึกบอกว่าที่สุดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างไหมมันมีจังหวะหนึ่งครับในขณะที่เรากำลังเล็งอยู่เนี่ยพระองค์ท่านกำลังเดินออกจากประตูขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วในจังหวะนั้นเราตั้งจิตแล้วครับบอกโอมจงมองโอมจงมองในใจคิดอย่างนี้สุดท้ายพระองค์หันมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ได้ eye contact มาเป๊ะเลยช็อตนั้นเลยครับช็อตนั้นคือประทับใจที่สุดนั้นคือประทับใจที่สุดแล้วครับนั่นคือช็อตเกิดเลยแล้วนอกจากโอกาสที่ได้ไปภูฏานแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยใช่ไหมคะแจ็คกี้ชางใช่ครับเฉินหลงยังไงคะอันนี้ถือว่าโชคดีครับก็คือทางทีมงานแจ็คกี้ชางเนี่ยคัดเลือกให้เราเป็นออฟฟิเชียลในครั้งนี้ในการที่เฉินหลงเนี่ยบินมาเมืองไทยมาทำบุญแล้วก็ได้มีโอกาสเกาะติดแล้วก็เอารายการตัวเอง Photo of Life เป็นรายการที่ทำเองลงทุนเองเพื่อเผยแพร่ให้คนดูทาง YouTube เนี่ยแหละครับให้ดูเล่นๆแล้วก็อีกสักพักก็จะได้ออกกันละก็จะได้เห็นกันแล้วจะได้เห็นแน่นอนครับเริ่มในส่วนของการถ่ายภาพนี่มาได้กี่ปีแล้วคะเริ่มจริงๆตั้งแต่จับกล้องใหญ่เนี่ย5ปีที่แล้ว5ปีครับเริ่มต้นจากการถ่ายลูกชายชื่อเจไดเจไดแล้วน้องกันดั้ม2คนนี้คือครูของประชูเลยชื่อก็บอกเจไดกันดั้มหูมันตัวผู้มันต้องบู๊เหมือนพ่อมันถูกไหมมันไม่อยู่นิ่งให้พ่อพ่อก็ต้องตามถ่ายพอเราตามถ่ายสิ่งที่แบบเคลื่อนไหวเร็วมากๆจนเราเริ่มชำนาญอะไรในโลกเราก็ถ่ายได้หมดแม้จะไม่ดีมากแต่เราก็ทำงานได้ง่ายขึ้นโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าช่วงหน้าจะน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้เพราะเราจะไปเจาะลึกในเรื่องของอดีตกันบ้างแล้วล่ะครับผมว่าเริ่มยังไงคิดยังไงแบบไหนพลาดไม่ได้เลยค่ะช่วงหน้าค่ะครับผมครับและอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกถึงตอนเป็นเด็กเลยดีกว่าว่าเป็นเด็กแบบไหนยังไงคะป้าชูเด็กเกเรหรือเปล่านิดนึงดื้อดื้อมากแล้วก็เราจะทำอะไรแหวกแนวคนอื่นเข้ามาตลอดเลยหรือเปล่ามันก็ประมาณนี้แหละฮะคือหัวดื้อหัวรั้นแล้วก็ทำอะไรแผลงๆใช้คำนี้ดีกว่าแผลงมาตั้งแต่เล็กแล้วครับแต่ก็ไม่มีแนวความคิดที่จะเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเรื่องอาร์ตเนี่ยไม่มีเลยโง่มากแม้กระทั่งวันแรกที่มาจับกล้องก็โง่โง่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่มันถ่ายมาสไตล์นี้ก็เพราะถ่ายลูกชายนี่แหละครับต้องขอบคุณคุณครูเจไดกันดั้มเขาทำให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวเราจริงๆแต่เรื่ององค์ประกอบศิลป์เราไม่รู้เรื่องเลยสมัยเด็กดื้อมาก
ขยันเรียนไหมก็จะว่าไปก็ขยันนะแล้วแบบนี้ที่บอกว่าไม่มีความรู้เรื่องศิลปะมันเลยเรียนจบอะไรมาคะจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับเป็นรังสิตรุ่นที่1เลยฮะก็โอ้โหตั้งแต่ปี2529ครับนานแล้วครับแล้วได้ใช้บ้างมั้ยคะหลังจากนั้นมาแล้วไม่จบต้องขอบคุณนะครับว่าธรรมศาสตร์สอนให้เราทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองสมัยเรียนธรรมศาสตร์ทำกิจกรรมเยอะมากทำเยอะมากเล่นกีฬาเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเยอะมากเรียนก็เกือบจะไม่จบเพราะเล่นกีฬาทำกิจกรรมเยอะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่สุดท้ายเรารอดโอ้โหเวลาจบนี่ตอนนั้นต้องโชคดีฮะมีโอกาสคือได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากองค์ในหลวงยังจำได้แม่นตอนนั้นเนี่ยโอ้โหในขณะที่แบบประกาศชื่อเราปุ๊บใช่ไหมครับพอเรารับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์เสียงปรบมือดังลั่นยาวนานช็อตประทับใจเราเป็นรับคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วผ่านมาได้ยังไงก็คือหรือว่าเริ่มจากที่ถ่ายรูปลูกมาอย่างที่บอกถ่ายรูปเจไดกันดั้นเนี่ยแหละครับแล้ววันนึงรู้สึกอยากเป็นช่างภาพก็เลยผันตัวแล้วก็ยืมชื่อแม่มาใช้เนี่ยนะครับคุณแม่เองก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะโดนลูกเอาชื่อไปใช้ก็เมื่อปีที่แล้วเองครับเพิ่งเฉลยกับแม่แล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะแม่ก็เออจนเดี๋ยวนี้แม่ต้องโทรมามีหน้าคนแถวบ้านมาถามว่าป้าชื่ออะไรเหรอมาถามจนเดี๋ยวนี้แม่เริ่มชินแล้วฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้มีความรู้ด้านศิลปะแต่อยากเป็นช่างภาพหนูต้องถามนิดนึงครับเอางี้ดีกว่าหนูถามว่าตอนแรกๆป้าชูเป็นยังไงบ้างตอนเริ่มมาจับกล้องแล้วก็เป็นป้าชูในครั้งแรกไม่มีคนจ้างเลยครับคือทุกอย่างอยู่ในความอดทนตราบใดที่เรายังคงอดทนยืนกรานใช้คำว่าอดทนและยืนกรานเราจะอยู่ได้ถ้าย้อนกลับไปวันแรกเนี่ยมันต้องนอนร้องไห้เลยครับไม่ตังค์บ้างไหมคะไม่ได้ฮะทำงานฟรีเยอะมากคือหลังจากที่ไม่มีใครจ้างเราเปลี่ยนความคิดนะแบบทันทีที่พวกเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนไปเราเริ่มทำงานฟรีๆมากขึ้นเพื่อเอาประสบการณ์เริ่มสร้างพอร์ตมากขึ้นแต่ที่สุดน่าจะผลบุญจากการที่เราใช้ชื่อแม่เข้ามาแล้วเราสร้างความดีโดยการจัดอบรมการกุศลทุกเดือนมอบเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อนทุกเดือนงั้นสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าผลบุญกลับมาย้อนกลับมาเรานึกในสิ่งที่ดีทำดีเราก็ได้ดีแค่นั้นเองครับสุดท้ายขยันใช่ไหมขยันป้าชูคะครับบางคนขยันแต่ก็ไม่ยังไม่ถึงจุดที่แบบเป็นในรูปแบบของตัวเองรูปแบบที่คนอื่นจะจ้างเราแบบนี้ค่ะป้าชูคิดว่ายังไงบ้างต้องต่อฮะแต่ละคนอาจจะขยันปีนึงแล้วอยู่ได้บางคนอาจจะต้อง10ปีค่ะอย่าหยุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อนั้นจบค่ะหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้เรียกว่าต้องขยันอย่างเดียวจนกว่าจะถึงจุดที่สำเร็จของเราถูกต้องครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเนี่ยบรรยากาศดีเห็นไหมแม้กระทั่งฝนกำลังจะตกเราก็ยังอยู่ต่อยืนกรานเราก็ยังยืนกรานว่าเราจะยังอยู่ต่อดังการฝึกของพ่อชูเนี่ยนอกจากฝึกในการถ่ายภาพแล้วเรื่องกายภาพสำคัญงั้นทุกวันนี้ซ้อมวิ่งเมื่อ5เดือนที่แล้วหมอบอกว่าเฮ้ยถ้ายูยังไม่ออกกำลังกายยูตายก่อนไอแน่นอนเลยคือมันเราไม่ออกกำลังกายเลยเราถ่ายรูปอย่างเดียวหมอบอกว่าอยู่ไปซ้อมวิ่งนะเราเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งจากวิ่งจ็อกกิ้งปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะวิ่งแบบเป็นเขาเป็นแทร็กเลยนะวิ่งละ200 400ประมาณนี้มันน่าจะวิ่งเร็วๆได้ปรากฏผลมันออกมาคือพอเราวิ่งเร็วๆปุ๊บกล้ามเนื้อมันเริ่มมาพุงที่มีเยอะๆก็เริ่มหายแล้วปรากฏเราแข็งแรงขึ้นเวลาทำงานเนี่ยหลายคนเวลาทำงานครับเขาบอกว่าไปซ้อมวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งสายพานออกกำลังกายในฟิตเนสก็ถามว่าเกิดช็อตสำคัญต้องวิ่งไปตรงนั้นเร็วๆปึ๊ดเหนื่อยวิ่งปั๊บนี่หมดแรงหมดแต่ในขณะเราไม่หมดเพราะเราฝึกวิ่งเร็วในขณะวิ่งเร็วปุ๊บเราปึ๊ดเร็วไปถึงก่อนสติยังอยู่แข็งแรงก่อนกดชัตเตอร์แต่แค่นั้นไม่พอกายภาพความแข็งแรงความเร็วมีปุ๊บตอนนี้ไปเล่นปิงปองแม่ดิเป็นนักกีฬาปิงปองใช่ไหมคะต้องออกกำลังกายฝึกสายตาฝึกสายตาฝึกสายตาฝึกรีเฟล็กทุกอย่างต้องเร็วปั้งปั้งปั้งพอรีเฟล็กเร็วปุ๊บเนี่ยเราจะคิดเร็วทำเร็วแข็งแรงเราได้ช็อตก่อนชาวบ้านคือวิ่งได้กำลังขาละถูกต้องได้กำลังขากำลังกล้ามเนื้อเราละปิงปองคือสายตาถูกต้องใช่ไหมคะแต่ปกติต้องใช้แขนใช่ไหมพ่อชูก็การวิ่งจริงหัวไหล่ต้องใช้ทำงานเยอะมากการวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะมันได้นิดหน่อยแต่การวิ่งเร็วมันจะแข็งแรงมากก็เรียกได้ว่าเออย่าฝนมาเราไปเขาจริงป่ะคะพ่อชูโอ้ตายแล้วฝนตกเดี๋ยวจะนอกจากแข็งแรงแล้วจะไม่สบายกันเดี๋ยวจะไม่สบายกันพ่อชูนอกจากในการฝึกที่พ่อชูอยากจะแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังมีแบบอื่นไหมคะที่พ่อชูแบบว่าหลักๆแค่นี้เองฮะแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อจังหวะที่เราต้องทำงานจริงก่อนทำงานเราต้องมีสติพอเรามีสติปุ๊บสติมาปัญญาเกิดนี่เรื่องจริงความแข็งแรงต้องมาหลายคนเนี่ยเป็นช่างภาพที่เก่งแต่ความแข็งแรงไม่เพียงพอทำงานไม่นานก็เหนื่อยก็จะไล่ล่าช็อตในอีกระดับหนึ่งแต่สำหรับด้วยความที่เราเป็นช่างภาพที่จะต้องลุยเป็นงานอีเวนต์งานที่เป็นเสี้ยววินาทีของอารมณ์ดังนั้นความแข็งแรงสำคัญมากแข็งแรงและต้องเร็วด้วย
ตรงปั๊บนึงเราได้10วินาทีต้องได้งั้นเราถือกล้องปุ๊บยกปั๊บปั๊บบังๆเร็วทุกอย่างต้องเร็วและแข็งแรงคือประชุมขึ้นยืนได้หมดไม่พลาดให้สักช็อตนึงต้องไม่พลาดถ้าพลาดเขาก็ไม่จ่ายตังค์เราสิครับเขาก็ไม่จ้างเราแล้วแล้วแบบนี้ประชุมมีไอดอลของตัวเองไหมคะไอดอลจริงมีไอสไตล์มีรูปแบบที่เป็นของเราบ้างไหมที่แบบเป็นต้นแบบคือถ้าในการถ่ายภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเป็นผู้ที่ในเรื่องการวางตัวคือพี่เอเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลีนิวเป็นช่างภาพกีฬาเนี่ยเป็นไอดอลของเราคือเป็นคนที่เก่งมากแต่ทำตัวโลโปรไฟล์เราก็ต้องทำตัวติดบินแบบพี่เอแต่ในเรื่องของการทำบุญอาจารย์เฉลิมชัยครับได้มามันอลังการนะประมาณนั้นแหละเราจะได้จินตนาการของแกมาแล้วเราก็เดินตามรอยเท้าของอาจารย์ก็คือการทำบุญทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อองค์ในหลวงด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำคือประชุมก็ไม่ได้อะไรเลยนะหลังจากที่อบรมไปแล้วก็มอบให้กับจริงๆได้นะครับทุกครั้งที่เราสอนคนอื่นหนึ่งเลยเราไม่เหลิงพอเราไม่เหลิงเราไม่เลวแน่นอนสองเราเป็นการทบทวนวิชาเราต้องสร้างสรรค์ว่าเราจะต้องสอนคนยังไงในขณะที่เรากำลังสอนลูกศิษย์อยู่เนี่ยเราต้องคิดเลยครับว่าเขาผิดตรงไหนอะไรยังไงต้องแก้ยังไงเราจะเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราให้เราจะเก่งขึ้นมากขึ้นดีกว่าครับแล้วก็ยังทำต่อไปทำต่อจนกว่าจะไม่มีแรงอบรมแล้วเราจะสร้างเป็นรีเจนป้าชูไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ป้าชูคือผู้ให้แล้วทุกคนจะต้องทำตามเพราะมันคือการส่งไม้ผ่านแห่งความดีทำไปครับต้องช่วยกันอีกมุมนึงที่ป้าชูจะนับถือตลอดเลยยกนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของมารยาทสำคัญนะใช่ไหมคะคุณแม่สอนไว้คุณแม่คุณครูสอนไว้นะครับก็คือการไหว้สำคัญวัฒนธรรมธรรมเนียมไทยการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญมากครับเมื่อพวกเราทำสิ่งเหล่านี้จนเป็นธรรมชาติของเราทุกอย่างก็จะดีแน่นอนแบบนี้น่าสนใจแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงหน้าก็ยังน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันเพราะเราจะมาขอความคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของแนวเป็นสไตล์ในรูปแบบสไตล์ของประชูว่าสามารถจะให้เรานั้นปรับไปสู่ในรูปแบบที่เป็นของเราได้เป็นแบบไหนง่ายฮะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะครับและตอนนี้ค่ะก็ถึงช่วงที่สำคัญเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่เราจะได้รู้แล้วแหละว่ารูปแบบไอสไตล์ของประชูเป็นอย่างไรนะในขณะที่เรากำลังถามความคิดเห็นฝนก็โปรยปลายมาแล้วครับพี่รุ่นก็เมตตาฮะเมตตาแล้วเราทำงานเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแล้วครับอย่าคิดมากใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วแต่กว่าจะเช้านี่มันทรมานเหลือเกินแต่ก็ยังร่มเย็นครับสบายใช่สบายครับไม่ร้อนครับถ้าอย่างนั้นในความสำคัญในการถ่ายภาพของประชูคืออะไรคะใจฮะใจคือหลายคนพยายามที่จะถ่ายภาพไปเอาช็อตสำคัญเพื่อไปอวดเพื่อนหรือไปข่มเพื่อนตัดความรู้สึกตรงนี้ซะให้รู้สึกสนุกกับการถ่ายภาพเมื่อสนุกกับการถ่ายภาพมันจะมีอยู่ช็อตบางช็อตแล้วเรากดชัตเตอร์แชะเรารู้สึกว่าช็อตนี้ใช่เราดีใจกับมันภูมิใจกับมันแล้วไปถ่ายภาพด้วยความสนุกต่อใจเราถ้าใจเราชอบทุกอย่างก็จบเอาให้ภาพออกมามีความสุขภาพก็จะออกมามีความสุขเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเราอยากถ่ายไงถ้าเราอยากถ่ายภาพภาพก็จะมีความสุขแน่นอนแล้วประชูวางแผนในอนาคตยังไงบ้างก็จะเป็นช่างภาพที่สร้างสรรค์ภาพเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยและโลกอาจจะพูดเกินเลยแต่วันนั้นต้องมาถึงความตั้งใจเราตั้งใจคือเราไม่รู้หรอกว่าเป้าของเราจะได้หรือเปล่าแต่รู้อย่างเดียวว่าทันทีที่เราตั้งเป้าต่อให้มันไปไม่ถึงเป้ามันก็ต้องได้หลายคนบอกอุ๊ยตั้งเป้าเดี๋ยวฉันปีนดอยอินทนนท์แล้วกันแต่ถ้าไปไม่ถึงมันอยู่ตีนเขาตรงนี้แต่ว่าชูบอกไม่ไปดอยอินทนนท์จะไปนู่นเลยดาวอังคารถึงแม้มันจะไปไม่ถึงดาวอังคารมันก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวโอ้โหเป๊ะมากค่ะถูกต้องถูกไหมครับใช่ฝันให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึงไม่รู้หรอกวิธีการเป็นยังไงแต่พยายามเข้าไปสักวันมันจะถึงไม่ได้หมายความต้องถึงให้เร็วนะช้าเร็วไม่สำคัญแต่ต้องถึงเคยมีเหตุการณ์ผิดพลาดบ้างไหมคะพระชูที่ประจำครับเราเสียใจมากเยอะแต่ทุกครั้งที่เราล้มเราต้องรีบลุกขึ้นมาให้เร็วแล้วรีบเดินต่อล้มอย่าพักนานอย่าท้อแท้ให้ท้อเทียมเพราะถ้าท้อแท้ตายเลยต้องท้อเทียมต้องท้อเทียมทุกเรื่องเบาๆพอเบาๆแค่นั้นพอเบาๆกุบกิบแน่นอนค่ะแล้วอย่างนี้ประชุมมีจุดมุ่งหมายที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกบ้างไหมคะเยอะมากครับอยากถ่ายภาพให้มีความผิดพลาดน้อยลงเก็บภาพประทับใจในแต่ละครั้งที่ทำงานให้มากกว่านี้ทุกครั้งที่ทำงานมันมีข้อผิดพลาดเยอะครับต้องมาบ่นกับตัวเองตลอดดูหูช็อตนี้พลาดโวยวายประจำอยากให้การไวๆค่อยๆน้อยลงแล้วเก็บช็อตได้สมบูรณ์มากขึ้นฝึกอีกเยอะครับฝึกอีกเยอะอีกเยอะเลยประชูคะและในโอกาสที่อยากตากล้องอะค่ะทุกวันนี้มีเยอะมากเลยความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับ
ู้ที่เริ่มเข้ามาประชูคิดว่าแตกต่างมืออาชีพต้องเปิดดูไม่มีอาชีพที่มือก็เป็นมืออาชีพไม่ได้หลักๆสำคัญอยู่ที่ใจเหมือนกันครับอย่าเหยียบเพื่อนหลายคนบอกโอ้โหจริงๆก็ทุกอาชีพครับอาชีพช่างภาพหลายคนที่ต้องคนดีมีเยอะคนที่ดีไม่พอก็ยังมีมากหลายๆคนเป็นพวกปากกัดตีนถีบนะคือปากเนี่ยกัดเก้าอี้ตำแหน่งกูอยู่เนี่ยไม่ปล่อยตีนก็ถีบเพื่อนมึงอย่าขึ้นมามึงอย่าขึ้นมาไม่กระเถิบให้เพื่อนเลยอย่างนี้ไม่ได้เราควรอยากปากกัดตีนถีบแบบนั้นเราควรที่จะเผยแพร่สิ่งไหนที่ดีก็แบ่งปันกันอย่าเหยียบอย่าดูถูกคนอาชีพเดียวกันและอย่าดูถูกใครเลยแค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วทุกอย่างก็จะดีเองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกดาวดูถูกคนอื่นคนอื่นก็จะดูถูกเรากลับมาเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่มีรายได้มากเท่ากับอาชีพอื่นกับความสุขกับการที่เราได้กดชัตเตอร์มันมากมายยากที่จะจินตนาการได้แต่ละคนมีจินตนาการมีความฝันไม่เหมือนกันดังนั้นทุกครั้งที่กดชัตเตอร์เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแค่กล้องคอมแพคกล้องมือถือหรือแม้กระทั่งกล้องแพงขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ทุกคนกดชัตเตอร์มีความสุขแน่นอนครับเรียกได้ว่ามีความสุขครับไปกับแม้แต่จะเป็นคำพูดนะคะไม่ใช่ภาพถ่ายที่เราเห็นเรายังมีความสุขกับสิ่งที่ประชูพูดออกมาก็เราคิดยังไงก็ไปยังไงนะภาพก็จบแบบนั้นจริงๆครับประชูคะสำหรับเด็กใหม่หนูเรียกว่าเด็กใหม่ในวงการไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ที่กำลังจะก้าวเข้าเป็นช่างภาพประชูมีคำแนะนำยังไงว่าจะเริ่มต้นยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับเริ่มต้นขยันครับอะไรถ้าใครที่เป็นครูบาอาจารย์เราเรียนรู้จากไหนก็แล้วแต่เขาให้ทำอะไรพยายามทำซ้ำๆหลายคนพยายามทำแป๊บนึงเอ้ยพอละไม่พอมันต้องทำซ้ำจนกลายเป็นอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมือครับเป็นอัตโนมัติเลยทำจนเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมอะเวลาเราเล่นเกมกดแรกๆเราต้องดูปุ่มใช่ไหมครับหลังๆเราหลับตาเล่นเราก็ได้กล้องก็เหมือนกันกล้องคืออาวุธของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถใช้งานเขาโดยเหมือนเป็นอวัยวะของเรานั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับต้องเริ่มจากความคิดก่อนเลยถูกต้องคิดบวกคิดบวกทุกอย่างบวกยกเว้นเลือดนั่นแหละของป้าชูนอกจากที่เป็นมีความคิดดีๆแล้วป้าชูยังมีอารมณ์ขันด้วยนะนิดนึงฮะขันตุ่มอ่างมาหมดเลยครับถูกต้องถูกต้องได้ว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะคะในส่วนของความเป็นรูปแบบครับสุดท้ายนี้ค่ะครับให้ป้าชูบอกคำนิยามของคำว่าป้าชูตัวตนของป้าชูรูปแบบไอสไตล์ของป้าชูคืออะไรไอสไตล์ของป้าชูจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญในการจับเสี้ยววินาทีของอารมณ์ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานสำคัญในชีวิตอยากได้ช็อตประทับใจในชีวิตช่างภาพในโลกมีมากมายแต่อยากได้ช่างภาพที่สไตล์ไม่เหมือนใครสะใจละมูล้างผลาญประชูครับเรานี่ก็ได้ดูว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะแม้แต่เราสัมภาษณ์เท่านั้นยังไม่ได้เห็นภาพถ่ายนะคะก็ยังรู้สึกว่าภาพทุกภาพข้อคิดทุกข้อคิดมีความสุขทั้งนั้นค่ะและนี่ก็คือช่างภาพที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพได้เลยนะคะที่สามารถถ่ายทอดงานได้ออกมาอย่างมีความสุขนั่นก็คือคุณวิรศินพรเลิศศิลป์หรือป้าชูของเราค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคำว่าช่างภาพคือคนที่ถ่ายภาพได้ถ่ายภาพเป็นและมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งและคำว่ามืออาชีพก็คือคนที่สามารถทำงานนั้นๆได้เป็นอย่างดีและสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสามารถที่จะส่งงานลูกค้าได้อย่างตรงเวลาแบบนี้แหละค่ะถึงเรียกว่ามืออาชีพแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตความคิดของป้าชูค่ะที่เรียกว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับนั่นเองค่ะแต่กว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้นะคะกว่าที่จะได้รับค่าจ้างเป็นแสนๆกว่าจะได้รับการยอมรับนั้นผ่านอุปสรรคมามากมายเลยทีเดียวค่ะและทุกวันนี้นะคะเขาคนนี้ล่ะค่ะยังใส่ใจรายละเอียดยังใส่ใจกับงานทุกๆชิ้นที่เขาได้ทำแบบนี้แหละค่ะที่คู่ควรกับคำว่าช่างภาพมืออาชีพแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะมาร่วมจุดประกายแรงบันดาลใจได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์กับรายการจุดประกายไอสไตล์ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีที่นี่ที่เดียวกับดิฉันพิมนาราโกศาวรวัฒน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ